ชิฮารุชิดะนักแบดญี่ปุ่นสุดปลื้มกระทบไหล่ไอดอลขวัญใจกลางรายการทีวี20สิงหาคม2567 14:10 น.ชิฮารุชิดะนักกีฬาแบดมินตันชาวญี่ปุ่นในประเภทหญิงคู่มือ4ของโลกและดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมโพสต์ข้อความสุดปลื้มหลังได้กระทบไหล่ไอดอลสาวขวัญใจของตัวเองหลังจากที่ชิฮารุชิดะจับคู่กับนามิมัตสึยามะคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ได้สำเร็จเธอได้รับเชิญให้ไปออกรายการหนึ่งเพื่อพูดคุยถึงการแข่งขันในโอลิมปิกอย่างไรก็ตามทางรายการได้เซอร์ไพรส์นักแบดมินตันสาวด้วยการเชิญมิซึกิยามาชิตะอดีตสมาชิกวงโนจิซาก้า46ซึ่งชิฮารุชิดะชื่นชอบถึงขนาดที่มีพวงกุญแจที่ระลึกแขวนไว้ที่กระเป๋าใส่แร็กเก็ตที่ใส่ในการแข่งขันซึ่งทำเอานักตบลูกขนไก่สาวเก็บอาการไม่อยู่ล่าสุดชิฮารุชิดะได้โพสต์ภาพร่วมกับมิซึกิยามาชิตะพร้อมข้อความแสดงความปลาบปลื้มโดยกล่าวว่าอาจจะมาโพสต์ช้าไปหน่อยค่ะแต่ก็ขอบคุณที่รับชมรายการคูรีมูชิชูโน่เดอะเลเจนด์ของสถานีโทรทัศน์ NTV ฉันมีโอกาสได้พบกับมิซึกิยามาชิตะผู้ที่ฉันรักมาโดยตลอดความฝันอย่างหนึ่งของฉันคือการเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งและสักวันหนึ่งฉันจะได้เจอกับเธอทางทีวีฉันไม่ได้คาดหวังที่จะพบคุณในรายการฉันเลยตกใจและสับสนมิซึกิน่ารักมากและใจดีมากฉันมีความสุขจริงๆขอบคุณมิซึกิยามาชิตะผู้ที่สละเวลาจากตารางงานที่ยุ่งของคุณและทุกคนที่วางแผนขอบคุณมากค่ะและฉันจะทำให้ดีที่สุดต่อไป ชวนกรีดคนในปช.ปดิ้นอยากร่วมรัฐบาลย้ำจุดยืนไม่สังฆกรรมเพื่อไทยการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 16:53 น.ชวนกรีดคนในประชาธิปัตย์ดิ้นรนอยากร่วมรัฐบาลย้ำจุดยืนไม่สังฆกรรมเพื่อไทยแต่ไม่ขัดมติพรรคคสส.ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่เมื่อเวลา14:00 น.วันที่20สิงหาคม2567ที่พรรคประชาธิปัตย์มีกสนนัดประชุมสสประจำสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธและพฤหัสโดยไม่มีวาระพิเศษซึ่งจากการสังเกตพบว่ามีสสเข้าร่วมประชุมบางตาแม้กระทั่งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคและนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและเลขาธิการพรรคก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยแม้ทั้งสองคนจะเดินทางมาที่พรรคตั้งแต่ช่วงสายแต่ก็ได้ออกจากที่ทำการพรรคไปในเวลาไล่เลี่ยกันโดยไม่ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ไว้ว่าจะกลับมาร่วมประชุมกับส.ส.พรรคหรือไม่ขณะที่นายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมด้วยแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยด้านนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลว่าขณะนี้ยังไม่มีมติพรรคและท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นอย่างไรประชาธิปัตย์จะต้องเคารพมติพรรคยกตัวอย่างการร่วมรัฐบาลที่ผ่านกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่ามี2เงื่อนไขคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและผลักดันนโยบายประกันรายได้ขณะนี้ยังไม่มีมติว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่แต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าเป็นเหมือนพรรคสำรองพรรคอะไหล่รอจะเสียดทำให้ผู้ที่สนับสนุนพรรคเสียใจเพราะถือเป็นพฤติกรรมของคนที่ดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลก็มีอยู่จริงจึงอยากให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมของพรรคกับพฤติกรรมของบางคนแต่ถ้าอยากให้ร่วมก็ไม่เป็นไรผมอยู่มา50ปีไม่เคยขัดมติพรรคถึงจะไม่เห็นด้วยเราก็ปฏิบัติตามมติพรรคเพราะระบบพรรคการเมืองมันอยู่ได้ส
ส่วนตัวไม่ขอออกความเห็นว่าหากประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลจริงควรจะมีเงื่อนไขอะไรเนื่องจากไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคเพียงแค่มีจุดยืนส่วนตัวว่าไม่ร่วมตั้งแต่ต้นเพราะไม่อยากถูกประนามว่าทรยศชาวบ้านแม้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนท่วมท้นแต่ในภาคใต้ไม่มีส.ส.แม้แต่คนเดียวนายชวนกล่าวว่าส่วนตัวมองว่าหากพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ของฝ่ายค้านจริงๆแต่ถ้าหากเป็นฝ่ายค้านแล้วลังเลใจเวลามีมติอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวเขาจะโกรธและไม่ให้ร่วมรัฐบาลเพราะการเป็นฝ่ายค้านแม้ส.ส.น้อยแต่สามารถทำประโยชน์ให้ประชาชนได้ในฐานะที่ตนเป็นส.ส.ทำหน้าที่นิติบัญญัติอะไรที่ดีก็พร้อมสนับสนุนเพราะหากทำผิดก็จะเถียงยากทางออกที่ไม่ให้ถูกยุบพรรคคือไม่กระทำผิดหรือไปแก้กฎหมายในอนาคตไม่ใช่ให้ยุบทั้งพรรคแต่ให้มีโทษกับผู้ที่กระทำความผิดเป็นรายบุคคลระบบพรรคการเมืองเป็นแบบนี้ตนอยู่มา50ปีไม่เคยขัดมติพรรคระบบพรรคมีของดีอยู่แบบนี้ถึงอยู่มาได้ยาวนานหากไม่มีของดีอยู่บ้างพรรคก็อยู่ไม่ได้ครีมบุษนันท์อัดสาวแคนาดาลิ้วรอบ2แบดเจแปนโอเพ่นกีฬาวันที่20สิงหาคม2567 14:43 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Super 750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2024ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 20-25 สิงหาคมนี้เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรกหรือ32คนประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ14ของโลกลงสนามพบกับเวิร์นยู่จางมือ46ของโลกจากแคนาดาผลการแข่งขันปรากฏว่าครีมบุษนันท์ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเอาชนะคู่แข่งไปได้ 2-0 เกมด้วยสกอร์ 21-15 และ 21-13 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับหวังจื้ออี้มือ6ของโลกจากจีนต่อไปทักษิณรับเปลี่ยนรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ตชี้ข้อเสียแจกเงินสดกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่การเมืองวันที่20สิงหาคม2567 16:27 น.ทักษิณรับเปลี่ยนรูปแบบแจกดิจิทัลวอลเล็ตลั่นต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบชี้ข้อดีข้อเสียแจกเงินสดอาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่เมื่อเวลา 14:30 น.วันที่20สิงหาคมที่อาคารชินวัตร3นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตควรต้องปรับเปลี่ยนนโยบายหรือไม่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีฝ่ายงบประมาณและฝ่ายเศรษฐกิจกำลังคุยกันถึงแนวทางทั้งนี้ความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทำอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจกำลังไหลลงยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ดึงขึ้นมายากเท่านั้นนายกรัฐมนตรีกำลังวางแผนกันอยู่หลังจากทำงานได้แล้วคงสั่งการเลยเมื่อถามย้ำว่าจากมุมมองอดีตนายกรัฐมนตรีดิจิทัลวอลเล็ตควรต้องเดินต่อหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าคำว่าดิจิทัลวอลเล็ตมี3เรื่องในนั้น 1. การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องทำ 2. การให้ประชาชนเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีต้องทำต่อไปแต่ความเร่งด่วนอาจรอได้ 3. อนาคตของดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วจะสามารถเชื่อมต่อเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้และเป็นช่องทางให้ประชาชนทำธุรกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเรื่องของเทคนิคที่ต้องมีต่อไปซึ่งอันที่2กับ3รอได้แต่อันที่1รอไม่ได้แต่รูปแบบอาจอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่ก็ได้
แต่ต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปเมื่อถามอีกว่าโครงการอาจเปลี่ยนแปลงแต่การอัดฉีดมีเหมือนเดิมใช่หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าเท่าที่ตนเดินผ่านได้ยินนายกรัฐมนตรีคุยกับฝ่ายงบประมาณควรจะต้องทำเมื่อถามอีกว่าการแจกเป็นเงินสดจะตอบโจทย์กว่าหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าข้อดีของการแจกเงินสดคือเร็วแต่ข้อเสียคือกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่เท่านั้นเอง